หนีเห่าเห่าเหล่าทาสของเดียมที่น่ารักน่าหยิกของเดียมมาดามกุ้งกิ้งหนึ่งในใจของเพื่อนหล่อนๆมาแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างล่ะสัตว์ดำก่อนหน้านี้เดากันถูกหรือเปล่าถ้าหากผิดแล้วก็มานะสัปดาห์นี้ห้ามพลาดเด็ดขาดตามมาเดากันเลยย่ะเรื่องของสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องของนักร้องคนดังคนหนึ่งไม่ขอบอกเป็นชายหรือว่าหญิงแต่ก็เป็นคนที่ดังมากเรื่องหัวใจก็เรียกได้ว่าฮือฮาจากเรื่องรักนั่นแหละแต่งานนี้ดันเพลงเดียวจบเอ๊ะบอกใบ้ให้นิดๆทำบุญเก่งแล้วก็ดราม่าเก่งยิ่งผ่านโซเชียลมาด้วยแล้วบอกเลยว่าเข้าขั้นเจ๋งและก็เก่งมากตรงข้ามกับความจริงไม่ได้ดีและก็ไม่ได้เก่งแบบนั้นหรอกออกจะเป็นแนวคนปกติไม่ได้แรงอะไรด้วยซ้ำแต่ลูกเจ๋งๆและก็เก่งก็ต้องมีไว้เพราะว่าอยากจะมีพื้นที่สื่อเท่านั้นแหละเข้าเรื่องกันต่อเลยนักร้องคนนี้ล่าสุดออกมาโพสต์ดราม่าบ่อยครั้งทุกแนวและก็ช่วงหลังๆมาเนี่ยมาแนวการเมืองเพราะว่าอยากจะอินเทนกับเขาบ้างซึ่งข้อความส่วนใหญ่ของนักร้องดังนั้นก็เน้นเปิดปมให้คนไปติดต่อและก็มาด่าแรงๆในเพจของตัวเองเพราะว่าอยากจะให้คนมาสนใจแต่การจะให้คนสนใจแล้วก็เลี้ยงยอดยาวในสื่อใต้นั้นก็ต้องพูดแรงๆพูดตรงๆและก็แบบแซ่บสื่อถึงจะสนใจและก็นำมาเขียนข่าวสรุปนักร้องดังทำได้และก็ทำได้ดีมากเพราะว่าสื่อลงข่าวนักร้องดังไม่เว้นในแต่ละวันเลยต่อมาแหล่งข่าวในวงในก็เรียกว่าอยู่ในวงหรือว่าค่ายเดียวกันกับนักร้องคนนี้เล่าว่าตอนที่มีข่าวแจ้งข้อหาดาราโพสต์การเมืองนั่นแหละนักร้องคนดังก็โทรมาหาทนายประจำที่รู้จักทันทีซึ่งบังเอิญแหล่งข่าวของเดียมอยู่ด้วยพอดีสรุปรวมๆก็คือทนายแนะนำให้เนียนๆลบบังโพสต์ออกไปที่แรงๆและก็เสี่ยงโดนเชื่อดด้วยออกไปซึ่งนักร้องดังก็ถามกลับไปมาว่าแต่ข้อความนั้นอ่ะมันมีบางอันแรงเป็นข่าวไปแล้วทำยังไงดีทนายก็แนะนำว่าถ้าหากจั่วตัวจริงๆให้แกล้งทำเป็นให้มีคนแฮกโซเชียลส่วนตัวไปโดยที่ย้ำเอาไว้ว่าถ้าหากถูกคนถามก็ให้บอกมีคนแฮกมาตลอดอยู่แล้วก็เลยเปิดแอคเคาท์เอาไว้หลายบัญชีก็เท่านั้นแหละและก็ถ้าหากว่าเขาเอาผิดตอนนี้ก็ให้พุทธทำบุญและครอบความอื่นๆไปแทนดันให้พุทธเก่าลงไปแล้วก็ลบไปแบบเนียนๆนั่นเองสรุปก็คือแผนแตกแล้วเราเด้อคุณคนข้างๆคุณอ่ะเขาแฉมาว่าเขาบอกไม่อยากจะให้คนโง่โดนนักร้องดังหลอกบ่อยๆเพราะว่าทำบุญไปหรือว่าประสานเรื่องบุญไปก็หวังผลได้ชื่อเสียงได้งานต่อไปนั่นแหละอีฉลาดเวอร์เตรียมชอบ